ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การประกวดหนุ่มขจรและสาวเฟื่องฟ้าประจำปีการศึกษา2561ครับก่อนอื่นครับขออนุญาตสวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับคณาจารย์ทุกท่านตลอดจนพี่ๆน้องๆชาวเฟื่องฟ้าขจรทุกคนครับและที่ขาดไปไม่ได้ครับพี่เพิร์ทด้านซ้ายสวัสดีน้องๆสาวเฟื่องฟ้าด้วยนะครับและทางด้านขวาสวัสดีหนุ่มขจรของเราด้วยนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับน้องๆน่ารักมากๆนะคะวันนี้มาเตรียมตัวกันอย่างดีนะคะพี่อินซึ่งวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมนะคะที่เป็นการประกวดหนุ่มเฟื่องฟ้าและสาวขจรนะคะซึ่งเรามีคอนเซปต์ด้วยในการจัดทีมงานทั้งนี้ครับพี่อินครับผมโดยในปีนี้นะครับเรามีการจัดงานนะครับ SDU Fest Mandate 2018นะครับภายใต้แนวคิดBeautiful Variety and Local Culture นะครับซึ่งเป็นความแตกต่างสวยงามตามวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้สำหรับน้องๆ นะครับหนุ่มขจรและสาวเฟื่องฟ้าครับที่ผ่านการเข้ารอบทั้ง8คู่จะได้แต่งตัวตามธีมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาของเขาเหล่านี้จะสวยและหล่อกันขนาดไหนรอติดตามกันนะครับค่ะและนอกจากที่จะมีการประกวดนะคะหนุ่มขจรสาวเฟื่องฟ้าในวันนี้นะคะเราขอลากยาวไปถึงวันที่เป็นวันจริงเลยละกันแต่ก่อนอื่นครับหลายท่านยังไม่รู้จักเราเลยฮะอ๋อใช่ค่ะพี่อินใช่เลยตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวกับทุกท่านก่อนนะครับผมอินณรงค์ลิซ่าขอนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการสังกัดโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับค่ะและดิฉันนะคะนางสาวพิมวรีวิเศษค่ะหรือว่า MC ซีเพิร์ลนะคะในสาชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยค่ะครับแล้วเรามาต่อกันว่านอกจากการประกวดหนุ่มขจรและสาวเฟื่องฟ้าในปีนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดมิสเลดี้เลดี้ซึ่งเราจะมีการประกวดในวันจริงนะครับนั่นคือ20ตุลาคมในเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามิสเลดี้เลดี้ในปีนี้เนี่ยหน้าตาของเขาจะสวยงามไปขนาดไหนนะครับใช่ค่ะนอกจากจะมีมิสเลดี้เลดี้แล้วนะคะเรายังมีการประกวดที่เป็นการประกวดการแสดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงสแตนเชียร์ด้วยที่น้องๆชั้นปีที่1รัวเฟชชี่จะได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะและที่ขาดไปไม่ได้ครับในสัปดาห์หน้าวันที่18กันยายนครับจะเป็นการประกวดและการคัดเลือกนะครับใช่ค่ะ MC Search นั่นเองซึ่งเป็นครอบครัวของพวกเรานะครับเราก็เป็นผลผลิตนะครับจากครอบครัว MC Search ของมหาวิทยาลัยสุนุสิตนะครับจะมีการประกวดซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมาในธีมอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าแล้วน้องๆแต่ละคนเขาสามารถที่จะแสดงศักยภาพทางด้านการพูดออกมาได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรารอติดตามกันดีกว่านะครับค่ะและนอกจากที่จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ยาวไปเลยนะคะจะเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับกีฬาค่ะซึ่งมีด้วยกันถึง4ประเภทนะคะประเภทแรกเป็นฟุตซอลค่ะวอลเลย์บอลแบดมินตันแล้วก็บาสเกตบอลค่ะซึ่งสามารถที่จะมีการส่งใบสมัครเข้ามาแล้วสามารถที่จะเริ่มเล่นได้เลยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเชียร์กันด้วยนะคะครับผมต้องบอกเลยว่างานในวันนี้เนี่ยหลายๆท่านแบบเอ๊ะจะติดตามได้จากที่ไหนนะครับอยากจะบอกเลยว่าเรามีเพจ Facebook ครับและตอนนี้นะครับทางด้านซ้ายเรายังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมครับผ่านไลฟ์สดนะครับผ่านเพจ SDU Fest Mandate นะครับใครสนใจอยากติดตามข่าวสารต่างๆครับก็สามารถที่จะไปติดตามได้เลยผ่านเพจนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะซึ่งจะมีทั้งข้อมูลตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่มีการแข่งขันอะไรบ้างรวมไปถึงปีนี้นะคะที่ท่านสามารถจะเช็คข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญในวันที่20ตุลาคมนะคะเราจะมีการแข่งขันขึ้นทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะจัดกันที่ MCC Hall เดี๋ยวมอบางกะปินั่นเองค่ะและทุกท่านครับในปีนี้ครับเป็นการประกวดหนุ่มขจรและสาวเฟื่องฟ้าแน่นอนว่าเราต้องมีท่านคณะกรรมการที่มาร่วมตัดสินมาร่วมให้คำแนะนำกับน้องๆ นะครับทั้ง139ท่านวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการทั้ง5ท่านด้วยกันซึ่งมาเป็นกรรมการร่วมตัดสินแล้วก็คัดเลือกนะครับน้องๆทั้ง139ท่านโดยที่เราจะเริ่มจากท่านแรกครับท่านแรกนะคะคุณชัยวัฒน์สมรสค่ะนักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษาค่ะท่านต่อไปนะครับพี่ชายแฮกครับดร.วโรดมสิริสุขผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการบริษัท IPM Holding จำกัดท่านถัดมาค่ะพี่ออฟดร.ระวีพัฒน์จิรศักดิ์วัฒนาค่ะศิษย์เก่าสนุสิทธิ์ปัจจุบันผู้อำนวยการกองประกวด Mr. Tourism World Thailand 2018ค่ะท่านต่อไปครับพี่ก้างชานนโตชนานช่างแต่งหน้ามืออาชีพครับปัจจุบันครับช่างประจำตัวคุณไข่มุกชุติมาดารุงเดชนะครับ Miss Thailand Universe นั่นเองนะครับค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณ
คุณกสิริศค่ะเอกตระกูลนะคะผู้บริหารห้องเสื้อมิสบูติกค่ะครับผมและขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณะกรรมการทั้ง5ท่านอีกสักหนึ่งครั้งครับครับผมสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับหนุ่มขจรและสาวเฟื่องฟ้าครับเรามีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรบ้างครับใช่ค่ะอย่างแรกนะที่น้องจะต้องมีนั่นคือในส่วนของบุคลิกภาพนะคะที่แสดงถึงความเป็น SDU หรือว่าสวนดุสิตของเรานั่นเองรวมถึงรูปร่างและหน้าตานะคะที่มีความสะสวยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นรูปร่างนะคะที่สามารถเดินออกมาแล้วเฉิดฉายได้นั่นเองต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มขจรหรือสาวเฟื่องฟ้า first impression สำคัญมากๆเว็บแรกที่ท่านคณะกรรมการเห็นจะชื่นชอบมากน้อยขนาดไหนแล้วน้องๆครับจะสามารถแสดงศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพรวมถึงการพูดออกมาให้เราได้เห็นได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันนะครับค่ะซึ่งน้องๆนะคะจากทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราจะคัดเหลือเพียงแค่8คู่นั่นเองหรือว่า16คนเท่านั้นนะคะครับเราต้องย้ำกันก่อนว่าวันนี้ครับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มขจรหรือสาวเฟื่องฟ้าเรามีถึง139คนเท่านั้นนะครับเราจะคัดเหลือเพียงแค่8คู่เพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบสุดท้ายนะครับไม่รอช้าดีกว่าเชื่อว่าน้องๆเขาน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับสาวเฟื่องฟ้าก่อนอื่นค่ะพี่อินที่เราจะเช็คน้องๆตรงนี้เราเห็นด้านหลังค่ะครับเป็นเหล่ากองเชียร์นะคะที่มาจากหลายสาขาหลายคณะมากๆไหนขอเสียงกองเชียร์หน่อยค่ะเป็นหลายกองเชียร์นะคะที่มาเชียร์น้องๆในวันนี้นั่นเองเอาจริงๆถ้าผมเห็นนะครับรู้สึกว่ามาหลากหลายสาขาเดี๋ยวขอลองเรียกสัก 1-2 สาขาดีกว่าว่าเขามีความพร้อมกันขนาดไหนนะครับสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะฮะขอเป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะมาน้อยแต่ 100% นะครับไม่รอช้าดีกว่าครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะพร้อมกันแล้วท่านคณะกรรมการก็น่าจะพร้อมกันแล้วน้องๆก็น่าจะพร้อมนะฮะทุกท่านน่าจะพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประกวดหนุ่มขจรและสาวเฟื่องฟ้าประจำปีการศึกษา2561กันเลยครับค่ะและขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประกวดหนุ่มขจรสาวเฟื่องฟ้ากันเลยค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข1สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข1ชนาการทรงประโคนขอบคุณค่ะประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข2สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข2บิ้วสุกัญญาโคธนาขอบคุณค่ะเข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข3สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข3ทิชาการสีแก่นขอบคุณค่ะผ
ู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข4ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข4นุกมัฒนาสันโดษขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข5สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข5นางสาวขวัญจิราสอนปั้นขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข6สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข6นางสาวกันเกตขวัญเพชรรัตน์ขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข7สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข7สรยาวงศาขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข8สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิตยาสุวรรณจางผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข8ขอบคุณค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าด้วยค่ะผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข1สวัสดีครับผมผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข1ก๊อฟณัฐพงศ์กุเลนเตขอบคุณครับประกวดหนุ่มขจรหมายเลข2สวัสดีครับผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข2สุภกรทองลีขอบคุณครับThank you.
ู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข3สวัสดีครับผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข3เกมรัชตะอมตะเวทขอบคุณครับผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข4สวัสดีครับผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข4บิวธนาวุฒิกิรวัฒน์ขอบคุณครับเข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข5สวัสดีครับผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข5ปอนกรกฎทัดรอดขอบคุณครับผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข6สวัสดีครับผมผู้เข้าประกวดขจรหมายเลข6เซฟวรุฒิกาญจนดิษฐ์ขอบคุณครับเข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข7เทิดศักดิ์ชวนเชยผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข7ขอบคุณครับประกวดหนุ่มขจรหมายเลข8สวัสดีครับผู้เข้าประกวดหนุ่มขจรหมายเลข8ลีโอชนินจิตหารขอบคุณครับและขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง8ท่านด้วยครับผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข9สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข9นางสาวพรณภัทรสงแทนขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข10ผ
ผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข10สุธินีมาตีดขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข11ผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข11ดาธิดาพรศรีบริบูรณ์ขอบคุณค่ะประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข12สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข13กนกออนสิทธิปกรณ์ขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข14สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข14อนัสยาสิริพรสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข15สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าเอื้องฟ้าอริสราจริยาภักดีปฏิมาขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข16ผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข16กวิศราไทยวัฒนะขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข17สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดสาวเฟื่องฟ้าหมายเลข17แป้งปรวีเพชรสุดขอบคุณค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับสาว